ก็วันนี้จะมาแกะกล่องตัวสแกนเนอร์ Avision เหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เราเรียกกันว่า ADS Fan Base ก็คือตัวที่มีชุดดึงกระดาษอัตโนมัติแล้วก็ชุดสแกนเอกสารในแนวราบในตัวเดียวกันในยูนิตเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น AV6240 บวกหรือว่า AV6240 Plus นะครับขยับตำแหน่งนิดนึงก็ตัวสแกนเนอร์รุ่นนี้เรานำเข้านะครับมาจากไต้หวันนะครับรุ่น62042 Plus รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์ครับที่เป็นตัวตรวจจับกระดานจะเป็นลักษณะเป็นอัลตราโซนิกแล้วนะครับจะไม่ใช่เซ็นเซอร์แสงเหมือนกับรุ่น61042รุ่นก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับเห็นอันดับแรกเลยก็คือ USB นะครับยังเป็น USB 2 อยู่นะครับถัดมาสาย powerที่อยู่ไกลหน่อยนั้นจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ AC อะแดปเตอร์แล้วก็คู่มือครับพร้อมกับแผ่นไดรเวอร์ CD ที่ใช้ในการติดตั้งนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่แถมมาให้ก็จะเป็นตัว PaperPort นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยแกะดูอีกทีนะว่ามันมีอะไรบ้างในนี้รู้สึกจะมีอยู่3แผ่นครับไม่มีละตรงนี้จะเป็นโฟมเดี๋ยวขออนุญาตย้ายมันออกไปก่อนครับเพราะว่ามันใช้พื้นที่เหมือนกันสำหรับถ้าลูกค้าที่ซื้อเครื่อง Avision จากบริษัท NQN ของเราไปก็เวลาเปิดกล่องมาไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมพลาสติกเนี่ยมันออกจะดูยับหรือว่าดูผ่านการแกะมาแล้วก่อนที่เราจะส่งเครื่องให้ลูกค้านะครับทุกเครื่องนะครับเราจะมีการหนึ่งเลยแน่นอนต้องเปิดกล่องมาเพื่อที่จะแกะเพื่อที่จะดูสภาพความพร้อมของเครื่องว่าสมบูรณ์ไหมนะครับก่อนที่จะส่งนะสองก็คือเราจะต้องมีการแปะสติ๊กเกอร์การันตีครับด้านหลังเครื่องเราก็เลยจำเป็นต้องมีการทำการแกะตัวพลาสติกที่หุ้มเครื่องมานะครับแล้วก็สุดท้ายในกรณีที่ค่อนข้างจะซีเรียสเนี่ยเราก็จะต้องมีการแกะเครื่องขึ้นมาแล้วก็ทำการรันเทสนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกของเครื่อง AV6204-2 Plus นะครับก็หลังจากที่เอาเทปที่ยึดนะครับ อุปกรณ์ที่มันจะสามารถเคลื่อนไหวได้ในระหว่างการขนส่งนะครับพอออกไปพอสมควรแล้วก็เพียงพอต่อการที่จะมาแนะนำตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่น AV6204-2 Plus นะครับทีนี้เวลาการใช้งานของตัวเครื่องเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีอยู่2ส่วนหลักๆก็คือด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นชุดที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า ADF หรือ Automatic Document Feeder ครับก็คือตัวดึงกระดาษอัตโนมัตินะครับนี้เวลาใช้งานเนี่ยเราก็จะยกเจ้าถาดตัวนี้ขึ้นนะมันก็จะมีพอยกขึ้นมาปุ๊บก็จะมีตัวล็อกตัวนี้ทั้ง2ข้างนะครับข้างหลังกับข้างหน้าตัวนี้มันจะล็อกให้มันอยู่กับที่นะครับตัวไกด์นะครับก็เราสามารถปรับได้นะครับตั้งแต่เล็กสุดไปก็คือประมาณเกือบเท่าน้ำบัตรนะครับแล้วก็ใหญ่สุดก็จะเป็น A4 นะครับเราใช้ไกด์ตัวนี้เป็นตัวควบคุมให้กระดาษมันมีลักษณะถูกดึงให้มีลักษณะเป็นทางตรงนะครับดึงลงไปตรงๆได้โดยใช้ไกด์ตัวนี้เป็นตัวช่วยครับเวลาเราป้อนกระดาษครับก็จริงๆทุกรุ่นของ Avision จะมีสัญลักษณ์อยู่บริเวณนี้นะครับ
จะบอกว่าเวลาเราป้องกระดาษควรจะหงายหน้าขึ้นหรือว่าคว่ำหน้าลงนะครับในกรณีที่เอกสารเรามีหน้าเดียวนะครับเราก็จะใช้วิธีการหงายหน้าขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสัญลักษณ์ในการที่ให้หงายหน้าขึ้นมานะครับเวลาเราป้องกระดาษคือหงายหน้าแล้วก็เอาหัวกระดาษคว่ำลงไปนะครับประมาณนี้แล้วก็ปรับไกด์นะครับเวลาเราสั่งสแกนปุ๊บนะครับมันก็จะตัวเครื่องสแกนเนอร์เนี่ยก็จะทำการฟีดนะครับเป็นลักษณะเป็น U shape นะครับฟีดไล่ออกมากระดาษจะออกบริเวณด้านล่างนี้นะครับในกรณีที่กระดาษติดสมมตินะครับกระดาษติดแล้วก็เปิดหัวตรงนี้ได้เลยนะฮะแบบนี้นะครับเราไม่ควรจะสมมติว่ากระดาษมันติดค้างอยู่นะครับเราไม่ควรจะดึงย้อนกลับมานะครับดึงย้อนกลับมาแบบนี้เพราะอาจจะทำให้ตัวกระดาษเองก็ดีหรือว่าอุปกรณ์ข้างในบริเวณนี้อาจจะมีการขยับขยื่นเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนำว่าสมมติในกรณีที่กระดาษมันติดนะครับสมมตินี่กระดาษมันติดอยู่แล้วก็เพียงแค่ยกฝาตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้ามันอยู่ลักษณะแค่นี้เราก็ดึงออกมาได้เลยแต่ถ้าเกิดมันเข้าไปข้างในแล้วนะมันเข้าไปข้างในแล้วเราก็ยกบริเวณนี้ครับขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยเอากระดาษออกมาทางนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเคลียร์กระดาษที่มันติดอยู่บริเวณชุด ADF ของเครื่อง AV 62042 Plus ครับครับถัดมาก็จะมาในส่วนของชุดที่ใช้ในการสแกนเอกสารในแนวราบนะครับหรือที่เรียกว่า flat base นะครับเวลาเราต้องการสแกนเอกสารในแนวราบเนี่ยเราก็ยกนะครับตัวเทรย์ตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีจริงๆมันจะมีลูกศรอยู่บริเวณนี้นะครับก็คือเขาจะบอกว่าเวลาเราวางกระดาษเนี่ยให้เอาชิดไปทางด้านบนนะครับลักษณะนี้นะครับเอาหัวไปทางซ้ายแล้วก็เลื่อนกระดาษชิดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเวลาสแกนเราก็ปิดฝาแล้วก็กดปุ่มแล้วก็ตัวหัวสแกนมันก็จะสแกนจากซ้ายไปขวาจนครบขนาด A4 นะครับจากนั้นเราก็ค่อยเอากระดาษออกนะครับด้วยชุดแฟลตเบสเนี่ยเราก็นอกจากเอกสารที่เป็น1แผ่นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นกระดาษที่มีความหนาหรือความบางก็ได้นะครับเอาวางไว้บนชุดกระจกตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราต้องการจะสแกนเอกสารที่มีลักษณะที่เป็นนำบัตรแข็งๆนะครับอย่างเช่นบัตรประชาชนหรือเครดิตการ์ดเนี่ยเราก็สแกนบนชุดที่เป็นแฟลตเบสนะครับเราไม่ควรจะสำหรับรุ่นนี้นะครับเราไม่ควรจะเอาเครดิตการ์ดหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยใส่เข้ามาสแกนใส่เข้ามาในช่องนี้นะเพราะว่าเวลาสแกนมันจะเป็นลักษณะโค้งนะครับมันจะเกิดทำให้ตัวอุปกรณ์สแกนเนอร์เกิดความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้มาสแกนตรงชุดแฟลตเบสแทนครับ